ทีค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานค่ะโดยตราสัญลักษณ์นะคะก็เป็นรูปทรงหยดสีแสดสื่อถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญต่อชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวัคซีนด้วยโดยรูปกากบาทหมายถึงความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขภาพโคสุนัขแมวสุกรและกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่วนสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ก็ประกอบไปด้วยสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติและเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนสีทองหมายถึงความสง่างามเจริญรุ่งเรืองสีน้ำเงินหมายถึงความหนักแน่นในการรณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโรคค่ะส่วนเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตื่นตัวกันทั้งประเทศนะครับวันนี้ไปดูบรรยากาศที่เขตดินแดงนะครับวันนี้เขตดินแดงเองก็นำเจ้าหน้าที่นะครับมาให้บริการโดยทางประชาชนในเขตดินแดงนะครับก็ต่างพานำสุนัขและก็แมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการลงชื่อด้วยนะครับเพื่อที่จะนัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ครับสำหรับบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในคลินิกสัตวแพทย์ดินแดงในกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสังกัดของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครวันนี้มีประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงจำนวนมากนะครับทยอยนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทั้งที่เลี้ยงเองแล้วก็เป็นสัตว์จรจัดเนื่องจากกังวล นะครับถึงสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในขณะนี้โดยคุณจรัญศรีชยากรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในประชาชนที่นำแมวจรจัดบริเวณที่อยู่อาศัยมาฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันนะครับซึ่งคุณจรัญนะครับก็บอกนะครับว่าส่วนตัวแล้วก็ตัวเองเป็นคนรักสัตว์นะครับจึงอยากฝากไปถึงคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นะครับก็ควรที่จะดูแลสัตว์ให้ดีอย่าคิดจะนำมาเลี้ยงเพราะว่าตามกระแสเท่านั้นนะครับหรือว่าเพราะความน่ารักเอ็นดูเมื่อดูแลไม่ไหวก็ไปปล่อยทิ้งเป็นสัตว์จรจัดก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นครับก็อยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์นะคะป้องกันเผื่อมันจะได้ไม่เกิดอันตรายเพราะว่าโรคนี้มันเป็นแล้วก็รักษาไม่หายก็อยากให้คนที่เลี้ยงและเมตตาสัตว์เนี่ยนำเข้ามาฉีดวัคซีนมันจะปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับคนอื่นค่ะขณะที่คลินิกสัตวแพทย์ดินแดงนะครับก็ได้ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับโดยเจ้าของจะต้องติดต่อขอรับบริการพร้อมทั้งนัดเวลาและบริการฉีดไมโครชิปเพื่อเป็นการระบุจำนวนพร้อมทั้งทำข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะง่ายต่อการสำรวจของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับขณะที่บรรยากาศในต่างจังหวัดนะคะเช่นเดียวกันค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์แล้วก็สาธารณสุขก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าทองอำเภอโซ่พิสัยพร้อมทั้งได้แจกเวชภัณฑ์และยาถ่ายพยาธิแล้วก็ให้คำปรึกษากับเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปด้วยคาถา5ยอค่ะก็คืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแย่งอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับสุนัขหรือว่าแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าไม่ทราบประวัติทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะท่าโพได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานีและอาสาสมัครสาธารณสุขก็มีการจัดขบวนคาราวานออกไปรณรงค์นะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่นะครับก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับโดยได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดนะครับชุดละ3คนกระจายกันออกไปนะครับตามหมู่บ้านต่างๆทั้ง6หมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลเกาะท่าโพโดยมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวให้ครบทั้งหมดนะครับตอนนี้ข้อมูลในพื้นที่นะครับก็มีอยู่ประมาณ 1,200 ตัวรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยครับส่วนที่จังหวัดยะลานะคะหน่วยเคลื่อนที่ทีมสัตวแพทย์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาก็ยังคงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลาด้วยค่ะ
ขณะนี้นะคะก็ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวไปแล้วกว่า 1,500 ตัวแล้วก็ยังมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเทศบาลนครยะลาได้สั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เพียงพอกับผู้ที่มารับบริการแล้วก็ยังขยายเวลาให้บริการออกไปด้วยนะคะจนถึงวันที่12เมษายนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงให้ได้ 3,500 ตัวค่ะขณะที่ภาพรวมนะครับของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับหลังจากมีการประกาศเขตโรคระบาดเนี่ยจากเดิมเนี่ย38จังหวัดตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่24จังหวัดแล้วนะครับก็พบว่าโรคเนี่ยลดลงในบางพื้นที่แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปติดตามกันเลยครับการดำเนินงานนะครับในเรื่องของสถานการณ์หลังจากการดำเนินงานเนี่ยผมเรียนว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็38จังหวัดนะครับที่เราพบสุนัขที่ให้ผลบวกด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ละจังหวัดก็มี 1-3 จุดนะครับแต่ละจุดก็เราก็ประกาศในรัศมี5กิโลที่จะควบคุมนะครับเราดำเนินการไปจนถึงวันนี้เนี่ยเหลือ24จังหวัดนะครับยังคงอยู่ที่24จังหวัดไม่ได้เพิ่มนะครับแนวโน้มสถานการณ์นะครับจากผลงานที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์จะลดลงแน่นอนนะครับจากการเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดของนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมปศุสัตว์บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ประเทศไทยจนสร้างความเป็นกังวลอย่างไม่น้อยและขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ลงไปประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นก็ลงไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่ตั้งเป้าไว้ 8,240,000 ตัวซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2560จนถึงวันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 2,089,930 ตัวซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี5กิโลเมตรได้ครบหมดแล้วซึ่งในพื้นที่นอกจุดเกิดโรคคาดว่าจะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนในช่วงรณรงค์จนถึงเดือนพฤษภาคมให้ครบทั่วประเทศในส่วนของประเด็นคุณภาพของวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงนั้นอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ให้ความมั่นใจว่าวัคซีนดังกล่าวมีคุณภาพตามมาตรฐานอย.อย่างแน่นอนในส่วนของกรมปศุสัตว์เนี่ยที่จะซื้อในแต่ละปีหรือว่าไม่ต้องกรมปศุสัตว์ก็ได้ในหน่วยงานอื่นที่จะซื้อนะครับก็จะมีสเปคกลางนะครับในสเปคเนี่ยผมเรียนเลยระบุชัดเจนนะครับว่าจะต้องผ่านการตรวจจากอย.นะครับวัคซีนที่เรียกว่านำเข้าทั้งหมดเพราะนั้นวัคซีนทุกล็อตที่นำเข้าเนี่ยจะต้องผ่านอย.ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็อย.ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลงเรียบร้อยนะครับในเรื่องของถ้าเขาตรวจพบความผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ยระบบการเรียกคืนของอย.ก็ยังเข้มข้นอยู่นะเราก็ถือปฏิบัติตามอย.มาโดยตลอดนะครับขอให้มั่นใจนะครับในเรื่องของคุณภาพสำหรับการประกาศเขตโรคระบาดในสัตว์เพื่อให้สามารถระบุชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต้องควบคุมได้ทุกชนิดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ตามประกาศเว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือสัตวแพทย์เฝ้าระวังและสามารถดำเนินการกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าเป็นพาหะของโรคระบาดได้ทันทีที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจำนวน38จังหวัดขณะนี้เหลือเพียง24จังหวัดที่ยังอยู่ในการควบคุมซึ่งพื้นที่จังหวัดที่โรคสงบแล้วได้แก่กรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาจันทบุรีบุรีรัมย์ยโสธรอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดเลยหนองคายตากสมุทรสงครามและกระบี่ขณะที่สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง19มีนาคม2561มีผู้เสียชีวิต6รายและยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มนอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วกรมปศุสัตว์ยังจะดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวเร่ร่อนหรือเจ้าของที่ไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ 300,000 ตัวมีการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2560จนถึงวันนี้ทั้งสิ้น 111,297 ตัวและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังขอความร่วมมือกับผู้ที่เลี้ยงสัตว์อาทิสุนัขและแมวหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขอความกรุณาเลี้ยงไว้ในโรงเรือนหรือที่มีรั้วปิดไม่ให้ออกไปเร่ร่อน
ป้องกันความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือต้องนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบทั้ง4เข็มเพื่อความปลอดภัยของสัตว์และผู้เลี้ยงเพราะว่ามันจะบังทัศนวิสัย